วันนี้เราจะมาเล่า5เทคนิคในการเตรียมตัวการวางแผนการเดินทางแล้ววันนี้เราจะเตรียมตัวได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเจนเวนเจอร์นะครับเราได้ทราบข้อมูลมากมายไปหลายๆตอนที่ผ่านมาแล้ววันนี้ได้เวลาที่ทุกท่านจะต้องมีการวางแผนการเดินทางช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราก็ทราบเราก็อยู่ในสงครามโควิดทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้หลายๆที่อาจจะยังไปไม่ถึงหลายๆเหมืองอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้เหมือนในอดีตนะครับแล้ววันนี้เราจะเตรียมตัวได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่เตรียมตัววันที่เขาเปิดไฟเขียวเราอาจจะช้าเราอาจจะไม่ทันคนอื่นเขาดังนั้นวันนี้เราจะมาเล่า5เทคนิคในการเตรียมตัวนะครับเมื่อเขาเปิดไฟเขียวปุ๊บเราแทบจะไม่ต้องวิ่งนะครับเดินเบาๆแล้วก็ถึงเส้นชัยแล้วนะครับอันที่1เลยนะครับเล่าให้ฟังนะครับลองไปถามสิกูรูต่างๆนะครับที่มีความรู้เรื่องเมืองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการต่างๆในการเข้าเหมืองในการทำเหมืองทำอย่างไรเราขอความรู้จากเขาได้นะครับมาข้อที่2เราอาจจะศึกษาจาก YouTube ก็ได้ครับหาคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำเหมืองเกี่ยวกับการทำพลอยเกี่ยวกับแวดวงการดีไซน์เกี่ยวกับแวดวงจิวเวลรี่นะครับลองฟังจาก YouTube ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมียูทูบเบอร์เยอะมากในเมืองไทยที่ออกมาให้ความรู้นะครับเอาประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่การทำเหมืองตั้งแต่การแปรรูปตั้งแต่การหล่อตั้งแต่การฝังกระบวนการโปรดักชันจนกระทั่งออกมาเป็นจิวเวลรี่กระบวนการสร้างแบรนด์ต่างๆมีมากมายนะครับเราลองเข้าไปศึกษาหาความรู้จากตรงนี้มาก่อนและดูซิว่ามีแนวทางไหนที่ถนัดที่เหมาะกับตัวเองนะครับส่วนข้อที่3เราก็ไปเลือกดูวิดีโอนะครับที่มีฝรั่งทำเอาไว้เยอะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นวิดีโอและก็เลือกนวัตกรรมใหม่ๆทางการถ่ายทำเรื่องของ AR VR และก็เรื่องของ MR 3ตัวเนี่ยก็สามารถให้อรรถรสความเข้าใจเรื่องของเนื้อหาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เกรงจนเกินไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีคนทำแบบนี้ออกมาเยอะนะครับสามารถไปศึกษาได้จากทางช่องตรงนี้นะครับอันที่4มาดูจากทางช่องรายการต่างๆนะครับข้อมูลจากต่างๆที่เขาเข้าไปวิจัยนะครับจ้างทีมงานจ้างกลุ่มออร์แกไนซ์เข้าไปเก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลทาง CLMV ในฝั่งเมียนมาลาวกัมพูชาครับเวียดนามพวกนี้เขามีกันหมดเขาเก็บกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเข้าไปสืบไปค้นได้นะครับทั้งข้อมูลเชิงลึกเชิงกว้างต่างๆนะครับเป็นการย่นและประหยัดเวลาเรื่องของการหาข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอันดับที่5คือเรื่องของออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยในเมียนมาในอดีตเนี่ยซิมแพงค่าโทรศัพท์แพงแต่ปัจจุบันไม่แพงเลยนะครับถูกและสัญญาณชัดมากตอนที่อยู่ในนั้นเนี่ยปัจจุบันสามารถถ่ายทอดสดเข้ามาได้แล้วหากมีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงเราสามารถคุยกับเพื่อนเราสามารถให้เขาเนี่ยถ่ายทอดสดนะครับหรือว่าเปิดไลฟ์สดส่งมาให้เราแล้วก็เห็นข้อมูลนะครับแต่ใน5ข้อหรือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเอาให้ง่ายจริงๆและถ้ามันยังไม่ได้เลยนะครับก็สามารถมาติดตามได้ในช่องนี้นะครับในช่องของฟอร์ฟันนะครับมาดูในส่วนของเจมเวนเจอร์ได้และอยากจะดูอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามนะครับและหากข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับช่องนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ